คือเรื่องประธานสภาเนี่ยยังคุยกันไม่จบใช่ไหมฮะ,ะยังคุยกันไม่ลงตัวในพักเพื่อไทยเองนะครับยังมีข่าวใหม่เข้ามาอีกที่ทําให้กลุ่มสอสอมไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของคุณเศรษฐาครับที่ตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนไหวเยอะอ,ออกมาเสนอแนวคิดว่าเอาแบบนี้ไหมรีแบรนด์พักเพื่อไทยไหมครับผลักดันคนรุ่นใหม่เข้ามาสารฝันพักให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถอยห่างนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นบ้านใหญ่กลุ่มอาวุโสอายุมากเนี่ย คุณเสฐมองว่าการเมืองมันเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแล้วให้ดูตัวอย่างพักเก้าไกลสิที่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งตรงกันข้ามกับทางเพื่อไทยโอ้โหพอมีกระแสข่าวแบบนี้ครับกระแสข่าวกระพือออกไปแบบนี้กลายเป็นว่าภายในพักเพื่อไทยเกิดความไม่สบายใจกันดโดยเฉพาะกลุ่มสสบ้านใหญ่ของพักอะครับ,บไม่สบายใจอย่างยิ่งถึงกับเริ่มกันจับกลุ่มสร้างอำนาจต่อรองมากขึ้นเลย ปฏิเสธข้อเสนอของคุณเศรษฐารวมถึงความพยายามของคุณเศรษฐาที่จะให้เพื่อไทยเนี่ยยอมตามก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานสภาครับ ตามรายงานขา่าวแจ้งแบบนี้นะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยตัดสินใจเรื่องประธานสภาของพรรคเพื่อไทยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะหารือกันตั้งแต่เช้าในระดับสสแล้วก็จะนําผลเสนอต่อกรรมการบริหารพักชุดต่อไปคือในความหมายก็คือประชุมสสในกลุ่มกันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องความคิดเห็นของสสเนี่ยมองยังไงในเรื่องนี้เข้าสู่กรรมการบริหารพักต่อซึ่งจับตากาันนะครับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ของทางเพื่อไทยความเคลื่อนไหวของคุณอุ้งอิงเองความเคลื่อนไหวของคุณเศรษฐาซึ่งสองคนนี้เองเขาก็เป็นแคนดิดตนายกของเพื่อไทย แต่ว่าไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคขณะเดียวกันกลุ่มสสที่มีความคิดเห็นต่างในเพื่อไทยในช่วงที่ผ่านมาก็จับตากันนะครับว่าจะเหนียวแน่นกันขนาดไหนอ,อ,อ,อประเด็นประธานสภามันสะท้อนให้เห็นว่าอตอนนี้ในพักเพื่อไทยมีความเห็นที่แตกต่างกันจริงครับแล้วยังโอ้โห ไม่ต้องคาดการไปถึงอีกประมาณสัปดาห์ข้างหน้าที่อาจจะมีการโหวตนายกกันอีกอว่าในฝั่งเพื่อไทยเองอ่ะจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอย่างวันพรุ่งนี้โหวตประธานสภาใช่ไหมฮะเป็นการลงคะแนนแบบลับเราก็ยังอาจจะไม่รู้ว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยมาจากเพื่อไทยลักษณะเป็นยังไงเป็นในทิศทางเดียวกันไหมแต่ว่าในการโหวตนายกจะเห็นชัดเจนเพราะว่าจะเป็นการขานชื่อสอสแต่ละคนนะครับ